บิ๊กสตอรี่วันนี้เราติดตามความคืบหน้าคดีที่เซลล์ขายรถยนต์สาวนะคะที่ชื่อว่าคุณอ้อมเนี่ยหายตัวไปปริศนาตอนที่ออกไปพบกับลูกค้าเหมือนลูกค้านัดไปคุยรายละเอียดเรื่องของการซื้อรถดูรถกันนะคะทางญาติกับเพื่อนเนี่ยออกตามหาค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดที่จังหวัดเชียงใหม่และล่าสุดค่ะตำรวจจับชายต้องสงสัยได้แล้วนะคะนี่ค่ะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่เห็นว่าคนร้ายคนนี้นะคะผู้ต้องหาเนี่ยเข้ามาในร้านกาแฟที่บอกว่านัดกันให้คุณอ้อมที่เป็นเซลล์เนี่ยออกไปเจอเพื่อจะคุยกันถึงเรื่องรถแล้วก็เป็นจังหวะที่เขาเข้ามาซื้อกาแฟนะจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ร้านเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักฐานภาพกล้องวงจรปิดที่จับภาพชายคนนี้ไว้ได้ลักษณะของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็สวมหน้ากากอนามัยสีดำแบบนี้ใส่เสื้อโปโลสีน้ำเงินแล้วนี่ค่ะคุณอ้อมที่เป็นเซลล์เข้ามาเจอแล้วนะคะถือเอกสารเกี่ยวกับรถมาอ่ะแล้วก็ไปนั่งคุยกันภายในร้านอยู่สักพักหนึ่งแล้วค่ะคือถ้าดูตัวคนร้ายเนี่ยแต่งตัวค่อนข้างภูมิฐานนะคะใส่เสื้อยืดมีการใส่กางเกงขายาวใส่เข็มขัดด้วยค่ะก็เหมือนจะมาคุยเหมือนคนทั่วไปอยากมาซื้อรถอยากซื้อรถนะคะคนที่เป็นเซลล์ก็ต้องอยากจะขายอยากจะให้ข้อมูลกับลูกค้าแล้วก็มาเจอกันที่ร้านกาแฟทีนี้ถามว่าทำไมต้องมาเจอที่ร้านกาแฟนี้คือตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างอะค่ะว่าเขาขับรถเลยศูนย์รถเพราะฉะนั้นให้เซลล์ออกมาเจอหน่อยแล้วร้านเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลอยู่ห่างไปประมาณสัก 30-50 เมตรคุณอ้อมก็เลยตัดสินใจเดินออกไปเจอผู้ก่อเหตุนะคะทีนี้พอหลังจากที่เธอหายตัวไปเนี่ยเพื่อนเนี่ยประกาศตามหาทางโซเชียลมีเดียก่อนประกาศตามหาคนหายแล้วก็แนบรูปภาพรูปพรรณสันฐานของคนที่หายไปคือให้ดูว่าคุณอ้อมหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงแต่งตัวยังไงนะคะเผื่อคนจะได้ช่วยกันตามหาบอกว่าหายจากท้องที่กาดสามแยกไปค่ะหลังนัดพบลูกค้าอย่างที่เราเล่าไปว่าลูกค้าเขาอ้างแบบไหนนะออกไปเจอชายต้องสงสัยคนนี้นะคะแล้วก็บอกด้วยว่าหายไปแล้วมีรถต้องสงสัยที่น่าจะใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะตู้ทึบนะคะนี่เป็นจังหวะที่ภาพวงจรปิดอีกมุมนึงนะเห็นจังหวะที่คุณอ้อมผู้สูญหายตอนนั้นกับผู้ก่อเหตุขึ้นรถไปถามว่าทำไมต้องขึ้นรถไปก็มีการอ้างแหละนะคะว่าเรื่องของเอกสารหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยที่จะใช้ที่บ้านเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจขึ้นรถไปเพราะว่าถ้าเห็นแต่ภาพบางคนอาจจะบอกว่ายินยอมไปด้วยหรือเปล่าเรื่องมันอาจจะเปลี่ยนคดีในรายละเอียดต่างๆอาจจะเปลี่ยนไปตรงนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะพอตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลตรงนี้แล้วแล้วก็ประกอบกับที่เพื่อนให้ข้อมูลมาก็เร่งติดตามนะคะว่าผู้ต้องสงสัยหายไปไหนแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานที่เกิดเหตุช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามที่เธอหายไปค่ะผ่านข้ามวันมาเนี่ยใช้เวลานานเลยนะคะเป็นวันยังไม่เจอญาติเนี่ยก็บอกว่ายังมีความหวังอยู่นะตอนนั้นว่าอาจจะเจอนะอาจจะเจอเธอที่รถคันนี้หรือว่ายังไงก็ตามแต่นะคะหรือเธออาจจะถูกขังไว้ที่ไหนก็ตามก็เลยมีการเข้าไปแจ้งความคนหายกับตำรวจสภ.สันทรายจังหวัดเชียงใหม่ทั้งญาติแล้วก็สามีของอ้อมด้วยค่ะทีนี้ผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังสภาพของผู้ต้องสงสัยนะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกเหตุผลไปว่าทำไมเธอถึงออกไปพบและนี่คือรถคันที่ต้องสงสัยตอนที่ไปเจอตำรวจก็ค้นอย่างละเอียดเลยนะคะว่ามาจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะจอดอยู่แถวถนนท่าแพค่ะแถวๆห้องเช่ารายวันที่หนึ่งนะคะพอไปตรวจเจอภายในรถเนี่ยนะคะมีเคสมือถือของน่าจะเชื่อว่าเป็นของคุณอ้อมด้วยแล้วก็ภายในมันก็มีเอกสารเกี่ยวกับโบชัวเกี่ยวกับเรื่องรถต่างๆเนี่ยแหละค่ะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นของเซลล์ด้วยนะคะปรากฏว่านอกจากตรวจสอบภายในรถคันนี้แล้วเนี่ยตำรวจยังนำรถเก๋งของแฟนสาวของผู้ต้องสงสัยมาตรวจสอบค่ะในรถอีกคันนึงเนี่ยมีทั้งค้อนนะคะมีถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วมีเส้นขนมีสายเคเบิลที่ไว้ใช้รัดข้อมือรัดอุปกรณ์ต่างๆมีทิชชู่ที่มีรอยเลือดอยู่ในขวดแก้วน้ำพลาสติกที่อยู่ภายในรถของแฟนของผู้ก่อเหตุด้วยนะอันนี้คือตรวจทั้ง2คันเลยค่ะสุดท้ายค่ะตัวของผู้ก่อเหตุที่สุดท้ายตำรวจเขาไปรวบตัวได้เนี่ยนะคะก็สารภาพว่าพาอ้อมหรือนางสาวเด่นนภาเนี่ยไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองเชียงใหม่ก็ให้ข้อมูลไปตำรวจก็เลยตามไปค้นห้องเช่าที่ผู้ก่อเหตุเขาอ้างก็พบร่างของผู้สูญหายก็คือเสียชีวิตแล้วคุณอ้อมถูกเชือกรัดคออยู่ภายในห้องน้ำของห้องพักนะคะดังนั้นพอเจอศพแล้วเนี่ยตำรวจก็ส่งต่อให้นิติเวชเพื่อไปตรวจสอบสภาพอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะว่าเสียชีวิตด้วยสาเหตุใดทางญาติพี่น้องก็มารอเฝ้าติดตามเหตุการณ์ด้วยคืออยากจะรู้ว่าทำไมผู้ก่อเหตุถึงทำแบบนี้แต่เบื้องต้นเท่าที่สอบถามให้การวกวนมากนะคะ
ขาให้การเบื้องต้นที่ยอมรับเนี่ยบอกว่าพาอ้อมมาที่ห้องพยายามจะข่มขืนกระทำชำเราแต่ขัดขืนต่อสู้นะคะผู้เสียหายเขาก็ไม่ยอมก็เลยตัดสินใจลงมือฆ่าค่ะและที่น่าเศร้าคือสามีของผู้ตายนะคะสามีของอ้อมเนี่ยพอเขารู้เรื่องแล้วเจอแล้วสภาพศพที่เห็นเนี่ยนะคะเขาเสียใจอย่างมากร้องไห้อย่างหนักนะคะเราพาไปดูจังหวะที่ผู้สื่อข่าวได้พบกับสามีผู้ตายกันหน่อยค่ะปกติอ้อมเขาก็ไม่ได้หายไปไหนนานๆใช่ไหมครับอยู่ด้วยกันจะ24ชั่วโมงนะครับทำงานเดียวกันเป็นความเสียใจที่ไม่สามารถออกมาเป็นคำพูดได้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงครับหมายถึงว่าอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงทำงานอยู่ที่เดียวกันทำงานที่เดียวกันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามีรายงานจากในพื้นที่จากคุณมนตรีตระกูลสมบัตินะคะเดี๋ยวเราไปเปิดทั้งเบื้องหลังแล้วก็พฤติกรรมของผู้ก่อเหตุรายนี้รวมทั้งการดำเนินคดีของผู้ต้องหาว่าจะเป็นยังไงนะคะคุณมนตรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณมนตรีคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับตอนนี้ความคืบหน้าในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะตำรวจมีการเข้าไปเก็บหลักฐานต่างๆเรียบร้อยแล้วหรือยังคะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับก็เป็นห้องเช่ารายวันที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านร้องอ้อในตำบลสันติเสื้อนะครับซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่นายนัทเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยนำศพของน้องอ้อมมาไว้ในห้องน้ำภายในห้องเช่ารายวันแห่งนี้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้จากการสอบสวนของสอบถามสอบปากคำของตำรวจนะครับถ้าเราจะไล่เรียงเหตุการณ์จะพบว่าพฤติกรรมของนัทเนี่ยถือว่าโหดเหี้ยมแล้วก็มีการเตรียมตัวมาอย่างดีโดยพฤติกรรมเนี่ยเขาหลังจากที่พาน้องอ้อมขึ้นรถตู้กระบะทึบที่ใช้ขนของเนี่ยซึ่งเขาทำงานรับจ้างขนของและเพิ่งทำงานได้เมื่อสักเดือนเศษเองแล้วก็ใช้รถคันนี้ก่อเหตุพาน้องอ้อมไปแต่ไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวเขาพาน้องอ้อมไปที่ห้องพักรายวันอีกแห่งหนึ่งแถวย่านเส้นถนนแม่โจ้ตรงจุดนั้นแหละที่เขายอมรับว่าเขาพยายามที่จะข่มขืนขืนใจน้องอ้อมแต่ว่าอ้อมต่อสู้ดิ้นรนก็เขาเลยทำร้ายแล้วก็ทุบตีก่อนจะใช้เชือกรัดคออ้อมจนเสียชีวิตหลังจากนั้นแล้วเขาจึงนำศพของอ้อมเนี่ยไปยืมเขาไปยืมรถของแฟนสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นรถยาริสนะครับเป็นรถเก๋งนี่แหละแต่ว่าแฟนสาวคนนี้เพิ่งรู้จักกันได้วันเดียวก็ให้ยืมรถมาแล้วก็ใช้รถคันนั้นขนศพจากห้องพักเช่ารายวันถนนเส้นแม่โจ้มายังจุดที่สองก็คือจุดที่ผมอยู่นี้ก็คือที่บ้านหนองอ้อโดยเขาพยายามที่จะซ่อนเร้นอำพรางศพนะฮะโดยพฤติการแล้วเนี่ยแต่สภาพศพเนี่ยผมไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่จากคำบอกเล่าของเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่กู้ภัยที่เห็นสภาพศพบอกว่าโอ้โหน่าสงสารมากนะครับเพราะว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยถือว่าถูกทรมานแล้วก็ถูกเหมือนลักษณะคล้ายๆขู่เข็นหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบาดแผลหลายๆอย่างเนี่ยเราจะเห็นความโหดร้ายของนัทแล้วพฤติกรรมของนัทเองเนี่ยพยายามที่หลังจากที่เอาศพของน้องอ้อมมาไว้ที่จุดนี้แล้วเนี่ยก็พยายามที่จะหลบหนีโดยการที่ไปยืมรถมอเตอร์ไซค์ของแฟนสาวอีกคนนึงมีแฟน2คนเลยนะฮะนัทเนี่ยแล้วก็พยายามจะหลบหนีไปเปลี่ยนเสื้อผ้าถึง3ครั้งจนมาสวมเสื้อสีแดงวันนี้แล้วก็เจ้าที่ไปจับกุมได้เมื่อประมาณ4โมงเศษบ่าย4โมงเศษของวันนี้ที่บริเวณรอยข้อซอย3ซึ่งก็มีพลเมืองดีพยายามช่วยจับกุมด้วยแต่ว่านัทเนี่ยพยายามขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีแล้วก็ถีบมอเตอร์ไซค์ของพลเมืองดีนั้นล้มไปแต่ก็สุดท้ายก็จนมุมครับสภาพเขาเนี่ยหลังจากที่ตำรวจคุมตัวมาได้เนี่ยอยู่ในอาการอ่อนเพลียแล้วก็นิ่งมากไม่พยายามที่จะให้การแบบว่าวกวนเหมือนคนที่มีประสบการณ์มาก่อนเพราะว่าถ้าเราย้อนไปดูปูมหลังของนัทเนี่ยมันมีรายงานว่านัทเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุเป็นครั้งแรกนัทเนี่ยก่อเหตุครั้งหลายครั้งมาแล้วที่หลักๆเนี่ยก็คือที่กรุงเทพเนี่ยมีอยู่2คดีเป็นคดีกระทำชำเรา
แล้วก็คดีล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษาก็คือที่อำเภอดอยสะเก็ดซึ่งอยู่ในระหว่างการประกันตัวเสร็จแล้วก็กลับมาก่อเหตุกับอ้อมแล้วก็มีข้อมูลด้วยว่าก่อนที่เขาจะก่อเหตุนะเขาพยายามที่จะไปซื้อรถจากเซลล์สาวของอีกโชว์รูมหนึ่งแต่เมื่อนัดหมายกันนอกสถานที่แล้วเซลล์อีกคนนั้นไม่ยอมไปจนสุดท้ายก็มาเจออ้อมแล้วก็พยายามหว่านล้อมว่าจะซื้อรถจะขอซื้อรถโดยอ้างว่าเอกสารต่างๆไม่ครบให้ตามไปเอาเดี๋ยวจะกลับมาส่งประมาณนี้แต่สุดท้ายอ้อมก็ตกเป็นเหยื่อของนัดซึ่งนัดเนี่ยถ้าดูจากพฤติการต่างๆแล้วผมถือว่าเป็นคนที่โหดร้ายมากแล้วก็น่าจะต้องมีการตรวจสภาพจิตเนื่องจากว่ามันเหี้ยมโหดเกินสิ่งที่คนคนหนึ่งจะทำลงมือได้แล้วก็อีกหลายๆประเด็นที่หลักฐานที่พบนั้นมันมีการเตรียมการมาอย่างดีทั้งหมดนะครับอย่างที่ทั้งสองท่านเล่าให้ท่านผู้ชมฟังไปเมื่อสักครู่นะครับมันมีทั้งค้อนมันมีทั้งมีดมันมีทั้งสายเคเบิลทายมันมีทั้งถุงยางอนามัยมันมีกระดาษทิชชู่โดยเฉพาะมีดสองเล่มที่เขาเพิ่งซื้อมาใหม่เนี่ยเรายังไม่รู้จุดประสงค์ของเขาว่าต้องการนำมีดมาทำอะไรหลังจากที่เอาศพของอ้อมมาไว้ที่นี่แล้วเนี่ยก็ตำรวจก็กำลังสืบสวนแล้วก็เค้นข้อเท็จจริงอยู่ตอนนี้ก็พาตัวนายนัทเนี่ยไปชี้จุดเกิดเหตุจุดที่หนึ่งทั้งที่เจอกับอ้อมที่ร้านกาแฟในอำเภอสันทรายแล้วก็ก่อนที่จะพาไปที่ห้องเช่ารายวันอีกจุดหนึ่งบนถนนเส้นแม่โจ้เชียงใหม่แล้วก็คงจะต้องควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.สันทรายครับค่ะคุณมนตรีคะสรุปแล้วว่าเขาฆ่าคุณอ้อมตายก็คือวันแรกที่ขึ้นรถตู้ไปเลยถูกไหมคะวันแรกนั้นถ้าเกิดจากเราไล่เรียงตามไทม์ไลน์นะครับบ่ายสามโมงเขาพาอ้อมออกจากร้านกาแฟไปถึงที่โน่นก็คงมาครับต่างๆใช้เวลาราว 2-3 ชั่วโมงเข้าใจว่าเบื้องต้นเนี่ยอ้อมน่าจะเสียชีวิตราวอยู่ที่ประมาณสัก 1-2 ทุ่มเพราะว่าเขามาเปิดห้องแห่งที่2เนี่ยราวประมาณ3ทุ่มจากนั้นจึงพยายามหลบหนีโดยล่าสุดที่เกือบที่จะจับนัดได้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลังจากที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ย้อนกลับไปที่ห้องพักห้องแรกที่เขาเปิดที่เป็นจุดที่ฆ่าอ้อมต้องเข้าใจว่าอาจจะเข้าไปพยายามที่จะทำลายหลักฐานต่างๆแต่มันมีคนพบเห็นนัดเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ในคูน้ำแห่งหนึ่งเนี่ยราวประมาณตีสองก็เจ้าที่พยายามจะล้อมช่วยกันจับแต่ว่าบริเวณที่จะข้ามไปยังคูน้ำเนี่ยมันเป็นลวดหนามมันเป็นอะไรต่างๆก็เลยเป็นโอกาสให้นัดเนี่ยใช้ความมืดแล้วก็หลบหนีไปได้จนกระทั่งตามจับกุมมาวันนี้อ่ะครับค่ะสำนักข่าวไทยตอนนี้ยังคงเกาะติดอยู่นะคะคุณมนตรีเดี๋ยวเบื้องต้นเราตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะคะถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานเข้ามาเพิ่มเติมนะคะได้ครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเรื่องของการแจ้งข้อหาด้วยนะว่าจะออกมาเป็นยังไงตอนนี้เก็บรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมอยู่นะคะ